มค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นสเปเชียลมากๆนะคะสำหรับรายการเปิดปากคนดังค่ะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของโง่เฮงคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องโง่เฮงแล้วเนี่ยมันมีหลายศาสตร์นะคะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะเราอยู่กับอาจารย์ก๊อฟตรงฟานซิงแซนะคะหรือว่าเจ้าของแฟนเพจเฮงสวยรวยเฮงนั่นเองค่ะนะคะซึ่งวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วขอต้อนรับอาจารย์ก๊อฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โบการ์ดนะคะซึ่งวันนี้จริงๆแล้วแบบเราอยู่ในสถานที่ถูกสเปซก็ค่อนข้างที่แบบต้องสเปซเรื่องเสียงด้วยถูกต้องแต่เชื่อเลยว่าอุ้ยเสียงดีมากเลยอาจารย์วันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามาเจอกันนะคะต้องมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักพยากรณ์หรือว่าเป็นหมอเขาต้องเรียกอะไรคะอาจารย์เรียกว่าซินแซนะคะเพราะว่าเราศึกษาในศาสตร์อภิปัญญาจีนนะคะซึ่งอภิปัญญาจีนก็จะมีหลายด้านด้วยกันผู้ประกาศก็คือ1โง่เฮงฮวงจุ้ยปาจื่ออี้จิงเสวียนคงแต่ของก๊อฟเองเนี่ยจะเน้นในเรื่องของโง่เฮงกับฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจและความงามค่ะอ๋อมันก็คือสำหรับเน้นไปตัวทางเฉพาะบุคคลอะไรอย่างเงี้ยเลยหรอถูกต้องค่ะเพราะว่าในเรื่องของการปรับโง่เฮงเพื่อธุรกิจเนี่ยนะฮะเราจะต้องให้คนคนนั้นดีขึ้นนะคะและรัชตาของคนเรามันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนที่โบกาซึ่งอภิปัญญาจีนเนี่ยจะเชื่อมากก็คือชะตาฟ้าชะตาคนและชะตาลิงซึ่ง3ชะตาเนี้ยจะต้องเชื่อมโยงกันแล้วคนจะดีขึ้นต้องเท้าความก่อนดีกว่าว่าเราเนี่ยมาเป็นซิงแซได้ยังไงซึ่งก่อนหน้านี้เราทำอะไรอะไรเงี้ยฮะอ๋อได้เลยนะคะอันนี้ต้องย้อนไปหน่อยเนาะก็คือตัวกับเองเนี่ยถ้าชื่อเต็มๆนะคะชื่อเต็มก็คือนายสัตวแพทย์นภิยาวัชรสกุลดิษฐ์เห็นอย่างเป็นนายสัตวแพทย์นะคะก็คือเป็นสัตวแพทย์ถูกต้องเป็นสัตวแพทย์ค่ะแต่คราวเนี้ยเวลาเราเรียนไปปุ๊บเนี่ยเราเรียนในฟิลของสุกรหรือฟิลของหมอหมูเนาะซึ่งจบมาปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นนักวิชาการขายอาหารสัตว์ซึ่งเข้ามาในบริษัทเนี่ยนะคะเราขายดีมากเลยคราวนี้เนาะเราอยู่ในเรื่องของฟาร์มหมูขายอะไรเงี้ยเราก็เห็นแบบการตายของสัตว์เยอะขึ้นแล้วด้วยความที่เราก็อยากจะสวยด้วยนะคะพอถึงจุดๆนึงเราไปกราบอันนี้ต้องพูดเรื่องมูเตลูนิดนึงนะคะเราไปกราบองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะไปกราบองค์เจ้าแม่กวนอิมว่าถ้าวันนึงเนี่ยลูกประสบความสำเร็จก็คือ1ได้แปลงเพศทำนมมีรถมีเงินสักก้อนนึงทำธุรกิจเนี่ยอยากจะลาจากวงการไปทำธุรกิจสักอย่างนึงแต่ปรากฏว่ามันได้สมหวังคือมันสมหวังกับสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดใช่ๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอสมหวังแล้วเนี่ยเราก็เลยยอมทิ้งอาชีพที่เราเรียนมาถูกต้องไม่ใช่เชิงทิ้งหรอกคือเราต้องไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเรารักใครก็ต้องไปหาคนนั้นถูกต้องไหมคะนั่นแหละเราก็ต้องไปหาคนนั้นคราวนี้พอเวลาเราได้แปลงเป็นผู้หญิงแล้วได้เงินก้อนนึงแล้วได้ทำธุรกิจแล้วเนี่ยแต่เชื่อไหมว่ามันก็มีมูเตลูอีกครั้งหนึ่งเราไอ้เนี้ยค่ะก่อนทำธุรกิจเนี้ยเนาะเราก็ไปดูดวงอันนี้ก่อนที่มาเป็นซินแซนก่อนที่จะทำธุรกิจแบรนด์ครีมเนี่ยไปดูดวงมีหมอดูท่านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่ออาจารย์วัชกรวีรพันธ์นั่นแหละท่านทายว่าน้องก๊อฟดวงน้องก๊อฟเองเนี่ยนะไม่ได้เหมาะเลยที่จะทำธุรกิจตอนแรกฟังก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยแบบมาพูดอะไรเบอร์นี้ไม่ชอบเขาบอกว่าจะได้ทำธุรกิจดวงไม่เหมาะกับทำธุรกิจธุรกิจจะเติบโตในปีแรกและจะเจ๊งในปีที่2ยังไม่เป็นท่าคือถ้าเราทำสายธุรกิจใช่ทำสายธุรกิจเนี่ยจะเจ๊งอย่างไม่เป็นท่าและเขาบอกว่าวันใดที่เจ๊งหรือวันใดที่แบบหมดทางออกนะให้ไปกราบองค์มาโจหรือเจ้าแม่เขาสามมุกก็คือเป็นเทพเจ้าจีนใช่เป็นเทพเจ้าเขาเรียกเทวสตรีจีนเทพจีนใช่เทพจีนใช่เทพสตรีจีนค่ะก็เลยขึ้นตอนนั้นก็ยังไม่เจ๊งเนาะเราก็ไม่เชื่อเราก็แบบเพื่อนฝูงแล้วก็มีสาขาเราก็มีเราจะเจ๊งได้ยังไงจริงไหมเพราะตอนนั้นคือ 5-6 ปีก่อนคนนี้แบบอยากหน้าขาวอยากสวยอยากงามแล้วแบรนด์เราของค่อนข้างโอเคสักพักหนึ่งเป็นไปตามปากปีแรกนี่คือเปิดศูนย์ประมาณ 3-4 ศูนย์แล้วก็โอเคแล้วมีศูนย์ใหญ่ๆในภาคใต้หันยงหันยักษ์ตอนนั้นคือเราทำธุรกิจความสวยความงามถูกต้องเพราะเราเป็นคนสวยนะฮะอวยตัวเองนิดนึงแล้วก็คราวนี้ปุ๊บนะฮะเข้ากลางปีเจ๊งถูกโกงเพราะว่าอะไรตัวแทนเนี่ยนะคะเราบริหารไม่ดีด้วยถ้าพูดในหลักวิทยาศาสตร์นะแล้วก็โอเวอร์ซัพพลายเยอะเกินสั่งผลิตเยอะเกินมันก็เลยทำให้ระบายไม่ทันแล้วก็เจ๊งใช่แล้วก็ลูกค้าดิวอะไรเงี้ยก็มีปัญหาแล้วเราก็เจ๊งเชื่อไหมพี่โบกัสช่วงตอนนั้นเนี่ยแทบจะรีไฟแนนซ์รถไม่ทันเลยเพราะเราใช้เงินสดเราไปกู้นั่นแหละเจ๊งคราวนี้มานั่งอุ้ยเอายังไงดีวะโรงงานตอนนั้นก็เป็นมีนี่โรงงานประมาณ 4-5 แสนนะเพราะสั่งของมาเยอะแล้วก็รถอีกนู่นนั่นนี่อีกที่เราผ่อนเนี่ยนะเราก็เอ๊ะทำยังไงดีนึกถึง
นึกถึงคำที่อาจารย์หมอดูคนนี้ไทยที่เราเคยว่าเขาไอ้หามาพูดอะไรแบบธุรกิจแล้วเราจะไม่ประสบความสำเร็จเป็นใครมาว่าเราอย่างเราก็ไม่ชอบถูกปะเออนั่นแหละเราก็แบบเอ้าตายละจะนึกขึ้นได้ว่าเราต้องไปกราบองค์หมาโจก็ยังไม่รู้จักเลยหมาโจคือใครแต่ก็คือแต่ก่อนนั้นเคยไปไหว้ไหมไม่เคยแต่เขาแค่ทักมาเฉยๆทักมาเฉยๆก็เออเราทักแบบต้องไปไหว้องค์หมาโจ้เราบอกฉันไม่เจนฉันไม่ไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบนี้เออเป็นคนมั่นๆนะฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เลยขึ้นไปที่เขาสามมุกไปกับน้องสาวส้มโอนั่นแหละไปกับน้องสาวไปก็แบบเอายังไงดีวะอ่ะโอเคนะพอจำคำที่หมอดูบอกว่าอะไรนะให้ไปขอพรกับองค์หมาโจ้เนาะจะได้พบทางอีเราก็ไปอีเราก็ไปกราบแล้วเจอไหมมีองค์หมาโจ้จริงๆมีองค์หมาโจ้ก็คือเป็นรูปปั้นขององค์หมาโจ้หรือเจ้าแม่ทับทิมวันนั้นคนน้อยมากเลยนะองค์หมาโจ้ก็คือเจ้าแม่ทับทิมคือเจ้าแม่ทับทิมหรือเรียกว่าแม่เทียนเฟยองค์หมาโจ้เทียนโมเซียบอคือพระนามที่จะอยู่ตรงหมาเกาใช่ไหมใช่ใช่ที่ตรงหมาเกาใช่แต่ถ้าไม่คนหายดำค่ะเราก็ขึ้นไปปุ๊บพี่โบกัสเชื่อไหมวันนั้นคนไปน้อยมากเราไปกับน้องสองคนอีน้องเราก็ปักทูบอยู่อะไรอยู่เราเป็นคนคือยังไงก็เป็นคนแข็งๆนะฮะเป็นคนมั่นๆน่ะเราเรียนสายวิทย์มาเนาะก็นั่งคุกเข่านั่งคุกเข่าแล้วก็จุดธูปแล้วก็บอกพระแม่หนูก็ไม่รู้จักพระแม่เนาะเพราะรู้จักแต่เจ้าแม่กวนอิมยุคเรารู้จักเจ้าแม่กวนอิมพอไปกราบท่านปุ๊บพี่โบกัสไปกราบท่านปุ๊บพี่โบกัสได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่าเรียนโง่เฮงเรียนโง่เฮงโอ้ยเราก็อุ้ยเสียงนี้มันแบบได้ยินกล้องนะอยู่ๆก็เข้ามาเฉยเออได้ยินกล้องได้ยินกล้องแล้วเราก็เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่ใช่เสียงน้องเราหรือเปล่าไม่ใช่เสียงส้มโอแน่นอนมันคือเสียงอะไรเสียงใครโอ้เขาเลยสะกิดน้องส้มโอเจมิวได้หูฝาดไปหรือเปล่านะเออเจ๊อะได้ยินแต่ส้มโอได้ยินไหมส้มโอไม่ได้ยินเราได้ยินคนเดียวได้ยินคนเดียวเออส้มโอก็บอกว่าอุ้ยเจ๊อย่างนั้นหรอโง่เฮงเออจะเจ๊หัวดีอยู่แล้วเจ๊เรียนได้อยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรจากนั้นเสร็จปุ๊บกลับมาจากบนเขากว้านซื้อตำราเออไม่ว่าตำราต่างประเทศตำราในประเทศอะไรเงี้ยนะกินเรียนด้วยตัวเองค่ะแล้วก็มาฝึกเนี่ยฝึกวิเคราะห์แบบนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะเราก็มาเรียนด้วยตัวเองมาเรียนศึกษาด้วยตัวเองแล้วเราจะเข้าใจได้ไงว่าเฮ้ยการวิเคราะห์โหเฮงมันคืออะไรทำไมเราไม่ไปเรียนที่แบบศาสตร์ที่มันเป็นแบบมีครูอะไรเงี้ยทุกศาสตร์มีครูนะแต่ว่าคราวนี้เป็นคนด้วยความที่ก็เป็นหมอเนาะเป็นนายสัตวแพทย์นะคะก็จะเชื่อตัวเองก็จะเชื่อตัวเองก่อนแล้วเชื่ออะไรที่เป็นหลักการวิทยาศาสตร์ตรรกะที่มันแบบสามารถพิสูจน์ออกมาได้ถูกต้องเรามองหน้าคนเนี่ยเหมือนวิการวิการก็คือพวกพาโทจินิกแทนที่โตแทนที่เราส่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเฮ้ยวิชาแพทย์เนี่ยเรายังเรียนจบมาได้เลยทำไมวิชาพวกนี้เราจะเรียนไม่ได้และช่วงนั้นนะพี่โบกัสเราจากแบบเป็นนักธุรกิจเนาะแล้วมาเป็นหมอดูเนี่ยมันมีความไบแอดในตัวเองช่วงนั้นก็ไลฟ์สดนะดูดวงนู่นนั่นนี่แต่คราวนี้เราคิดว่ามันไม่ใช่ทางของเราเราอยากอะไรที่มันเป็นตรรกะเราอยากอะไรที่มันเป็นตรรกะจากนั้นเนี่ยเชื่อไหมเราศึกษาโง่เฮงอ่านมา 7-8 เดือนพี่โฟกัสอ่านไม่เข้าใจดูโง่เฮงไม่ได้เพราะหน้าคนนะแต่ละคนมันเหมือนกันหมดเลยถึงแม้แบบหน้าไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ลักษณะมันเหมือนกันหมดคือดูไม่ออกดูไม่ออกแล้วก็เอ๊ะเอาไงดีวะแต่ถ้าท่านศึกษาแล้วเฮ้ยตรงนี้คือจุดอะไรตรงนี้คือตำแหน่งอะไรใช่ตำแหน่งจำได้แล้วจำได้หมดแล้วจำเนื้อหาคือจำทฤษฎีได้หมดแต่ปฏิบัติไม่ได้พอเจอแบบเฮ้ยได้ฝ่ายนี้เราวิเคราะห์ไม่ออกไม่ออกเราไม่รู้เอ๊ะคนนี้เสียตัวตอนอายุเท่าไหร่คนนี้กับพลาหรือเปล่าคนนี้แบบว่าตกงานตอนไหนอะไรเงี้ยเรามองไม่ออกพี่โบกัสซึ่งเราเครียดเราเอ๊ะอีเสียงนั้นที่เราได้ยินเนี่ยเสียงที่เราได้ยินมันคืออะไรเขาเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังและเด็กเดี่ยวนะฮะเพราะชีวิตผ่านอะไรมาเยอะมากจากนั้นปุ๊บด้วยความโมโหอุ้ยไม่กลัวแบบกลัวกรรมเลยเห็นอย่างนี้นะขึ้นไปแต่รอบนึงไปอีกรอบนึงท้าทายเลยท้าทายขึ้นไปนี่ไม่ใช่ขึ้นไปอะไรเลยนะบอกส้มโอเจ้อ่านหนังสือมาเยอะมากเลยจะไม่เข้าใจเอาไงดีวะเสียงนั้นเสียงอะไรก็ไม่รู้จะผีปีศาจจนไหนเจอกันสักหน่อยหัววะขับรถขึ้นไปที่เขาสามมุกไปบอกพ่อแม่บอกว่าอะไรหรือป้านี่ก็แบบซ่าทุกนะเราเป็นคนแรงๆอะเนาะก็เลยพูดไปตรงๆว่าพ่อแม่หนูไม่รู้หรอกนะว่าเสียงนั้นเสียงใครหรือเป็นเสียงผีปีศาจตนไหนเสียงอะไรกันแน่เป็นเสียงอะไรกันแน่จังหนูคิดว่าเป็นพ่อแม่เพราะที่นี่คือที่ของพ่อแม่นั่นแหละที่นี่เป็นที่ของพ่อแม่เอางี้ก็แล้วกันพ่อแม่หนูก็อ่านมาจนสุดๆแล้วก็ขอให้หนูได้สำเร็จเถอะหนูก็ไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีไม่จริงอีตำราพวกนี้เนี่ยนะที่ได้เรียนมาเนี่ยเป็นตำรามโนหรือว่าตำราที่แบบมันเป็นตำนานหรือตำราที่ใช้ได้จริงไม่งั้นจะเคลื่อนตำราทิ้งแล้วไม่เอาละไปศาสตร์อื่นดีกว่านะฮะแต่นั้นเป็นไงจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมีอยู่ประมาณ 4-5 วันที่โบกัสฝัน
ฝันว่าได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งฝันว่าเราเข้าห้องเรียนนี่แหละนะเข้าไปในห้องเรียนนี่แหละมีกระดานมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าโง่เฮงดูแบบนี้แล้วก็มีหน้าคนนะลอยมาแล้วจะมีสีวิ่ง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 เหมือนเดอะแมทชิกรู้เราเคยดูแล้วเดอะแมทชิกขึ้นมาที่หน้าเต็มเลยวนๆๆแล้วจะมีอักษรนะเขียนเขียนเขียนอักษรจีนอย่างเงี้ยหรออักษรไทยอักษรไทยอักษรไทยบ้านจีนบ้างไม่รู้นะจะเป็นอักษรเขียนเขียนเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยโอ้เลยตื่นมาเลยแบบเออดูเหมือนคือดูแบบนี้รู้แบบนี้รู้แบบเหมือนเป็นปาฏิหาริย์เลยหรอมันคือแบบนี้เรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้ตอนนั้นเราก็ไลฟ์สดเรื่องหัวเฮงนู่นนี่แล้วเราก็รอจังหวะว่าถ้ามีใครเนี่ยนะฮะมาให้เราวิเคราะห์หัวเฮงจะลองคนแรกเออพระอดพระเกินว่ามีคนไทยอยู่ที่เกาหลีจะทำสัญญากรรมเอออินบ็อกมาที่เพจก็อยู่ๆก็อินบ็อกมาหาเราเลยเอออินบ็อกมาเพราะตอนนั้นยอดแฟนเพจแค่ประมาณ1,000 กว่าเองตอนนี้20,000 กว่าละเออนั่นแหละอินบ็อกมาขอดูหมอเฮงแล้วก็เอาไงดีวะจะคิดราคาเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยด้านได้ยิน 2,000 แล้วก็ 2,000 ก็ 2,000 วะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ติดราคาราคาที่แบบว่าเป็นการเริ่มต้นก็แพงเลยโอ้แพงเลยเดี๋ยวก็งงตอนแรกเราจะคิด500เว้ยได้ยินเสียง 2,000 แล้วเอา 2,000 หรอ 2,000 ก็ 2,000 2,000 ก็ 2,000 จนราคาปัจจุบันก็ดำเนี่ยนะเออ 2,000 จากนั้นเราก็แบบมานั่งคิดว่าตายนะแม่เจ้าถ้าสมมุติเราดูเราทายทำนายผิดไปเนี่ยจะทำยังไงดีวะมีอยู่2อย่างนะคนโปรโมทบอกต่อกับโดนด่าปรากฏว่าเราก็ลองวิเคราะห์เขาก็บอกช่วงประมาณ7 ขวบคุณยายบ้านนะช่วงประมาณ17 ปีเนี่ยคุณน่ะหลั่งน้ำตาให้กับความรักครั้งแรกแล้วก็คุณอกหักแล้วก็ย้ายไปที่เกาหลีแล้วก็เขียนเขียนปรากฏว่าจากนั้นพี่โบกัสคนเริ่มบอกต่อแล้วคนอุ้ยสินแซรู้ได้ยังไงนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแก้คะแนนจากสิ่งที่เราเรียนมาแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วมันถูกต้องทั้งหมดถูกต้องต้องจะบอกว่าวิชาโง่เฮงเนี่ยคือวิชาอภิปรัชญาเชิงวิทยาศาสตร์กายวิภาคแห่งโชคชะตาจริงๆมันมีการวิเคราะห์ออกมาว่ามันเป็นมันเป็นที่จับต้องได้แล้วพิสูจน์ได้จริงๆถูกต้องถูกต้องมันพิสูจน์ได้จริงๆแต่เราจะต้องมองอย่างเข้าใจนะฮะมองอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็ต้องพินิจพิเคราะห์มันอย่างนี้ดีกว่าถ้าเรามองว่าการดูหัวเฮงเนี่ย มันเหมือนกับคนที่เป็นซิงแซนแล้วก็ไปดูห่วงจุ้ยการปรับตกแต่งบ้านไหมเหมือนกันค่ะจะบอกว่าเวลาเราอ่านใบหน้าเนี่ยก็สามารถอ่านไปยังฮงจุ้ยได้เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ของหลักเชิงเนินทั้ง5แล้วก็ทิศทางนะคะโดยใช้หลักมันจะมีรู้จักยัน8ทิศไหมพี่ประการยัน8ทิศมันจะมี2ผังผังก่อนฟ้ากับผังหลังฟ้าการอ่านโง่เฮงไปยังฮงจุ้ยหรืออ่านฮงจุ้ยมายังโง่เฮงเนี่ยจะใช้ผังหลังฟ้าในการอ่านเคลื่อนดาวเออซึ่งตอนนี้ก็เขียนตำราเอาไว้แต่แน่นอนผู้ชมขาอย่างที่เราคุยมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายๆคนยังถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่าถ้ายังไม่ได้เห็นภาพเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์โง่เฮงกันเลยดีกว่าแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะชื่นชอบในศาสตร์หรือตำราแบบนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมคนที่โง่เฮงดีมีชัยไปก่อนครึ่งถูกต้องแล้วสังเกตไหมว่าคนที่ใบหน้ารวยๆรูปหน้าเขาจะเป็นยังไงใบหน้าของคนที่เขาประสบความสำเร็จรูปหน้าเขาจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าค่ะที่ทูสเฟียสเมกะบางนานั่นเองค่ะนะคะก็สถานที่ที่ให้เราสองคนเนี่ยมานั่งคุยกันแต่บอกได้เลยว่าช่วงแรกที่หลายๆคนพูดถึงในเรื่องของอาจารย์ก๊อฟที่มารู้จักเขาแล้ววันนี้แต่หลายคนก็เชื่อว่ายังไม่รู้จักในเรื่องของการวิเคราะห์โง่เฮงเพราะว่าเขาคือเจ้าของเพจเฮงสวยรวยปังรวยปังนะคะเดี๋ยวแฟนเพจค่ะเฮงสวยรวยปังด้วยพลังโง่เฮงยุคสิจิแค่กดไลค์ที่แฟนเพจก็เฮงแล้วค่ะแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้อ่ะอย่างนี้ดีกว่าพอคุยมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกหลายๆคนก็อยากให้อาจารย์ก๊อฟวิเคราะห์โง่เฮงให้แต่นี้ถ้าใครอยากให้วิเคราะห์ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นแฟนเพจหรือขึ้นเป็นเบอร์ติดต่อให้แล้วก็สามารถติดต่อไปยังอาจารย์ก๊อฟได้แต่วันนี้เราขออนุญาตเป็นเคสแล้วกันได้เลยเป็นเคสสตาร์ดี้ให้กับอาจารย์ก๊อฟแล้วกันว่าอ่ะอย่างเราเนี่ยถ้าจะต้องวิเคราะห์อะไรเงี้ยมันต้องยังไงบ้างคะอาจารย์ก๊อฟอ๋อตอนแรกเลยนะคะถ้าสมมติจะวิเคราะห์เนาะก็คือ1ต้องถ่ายรูปหน้าตรงห้ามใช้แอปนะฮะนะถ้าได้ถ้าใครถ่ายรูปใช้แอปมาก็จะได้คำทำลายแบบแอปนะฮะถ่ายรูปหน้าตรงสดหูซ้ายชัดหูขวาชัดบางคนถามว่าซินแซทำไมต้องใช้ทั้งหูซ้ายและหูขวาเพราะหูซ้ายและหูขวาเนี่ย
ป็นส่วนสำคัญมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินอายุทางโหงเฮงนี่ไงเราชอบดึงหูไว้บรรยายหรือเปล่าถูกต้องนี่คือหลักที่ถูกต้องนะคะเพราะติ่งหูเนี่ยคือติ่งรูปคือราชาแห่งดาวสุดเราจะดึงอย่างนี้เพราะอะไรไหมเราเคยทำรายการกับหมอกริชคอนเฟิร์มแล้วบอกว่าพี่โฟกัสดึงทุกวันนะมันจะรวยเองถูกต้องหมอกริชพูดถูกนี่ไงเพราะว่าติ่งหูเนี่ยเป็นประธานแห่งดาวสุกนะคะดาวสุกบ่งบอกถึงในเรื่องของการเงินและความรักคนจะมีสามีรวยสามีดีต้องมีติ่งหูหญิงใดชายใดไร้ติ่งหูมักจะได้ระหลั่งน้ำตาเรื่องความรักไม่แล้วเราดึงขึ้นดูทุกวันมันก็จะช่วยได้จริงไหมจริงจริงช่วยได้จริงแล้วก็ดึงอยู่เนี่ยอาจจะต้องใส่ตังหูอย่างนี้ก็ได้นะคะในชิ้นใส่ยังใส่เบอร์ใหญ่ช่วยใช่ไหมช่วยใช่ไหมและตังหูที่ดีก็คือต้องมีลักษณะอมดำวาวาวับแบบนี้จะช่วยได้เยอะอันนี้คือเบื้องต้นสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่อันนี้คือเบื้องต้นอย่างติ่งหูอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์กันเลยเดี๋ยวเราจะให้ทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่แล้วก็สามารถไปปรับแก้ไขโง่เฮงตัวเองได้อะอย่างนี้ดีกว่าเนาะได้เลยใช่ไหมอ่ะวันนี้มานั่งวิเคราะห์หน้าเราไหมได้ค่ะสำหรับพี่โบกัสนะคะจากลักษณะของหน้าพี่โบกัสเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นโครงหน้าที่ออกสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ฐานกว้างโครงหน้าแบบนี้เนี่ยก็คือโครงหน้าทัดดิ่งนะคะจะเป็นคนค่อนข้างทำงานเบื้องหลังวางแผนแล้วก็เป็นคนค่อนข้างหนักแน่นและอดทนนะคะเป็นคนค่อนข้างหนักแน่นและอดทนลักษณะของผิวหน้าพี่โบกัสเนี่ยนะคะลักษณะเนี้ยถ้าดูใกล้ๆในผิวหน้าจะอมชมพูนะคะแล้วก็จะมีผิวคล้ายๆเปลือกส้มลักษณะนี้เป็นลักษณะพิเศษนะคะเรียกว่าป่วยกามิงซึ่งจะดีในผู้ชายซึ่งจะดีในผู้ชายและจะดังในเรื่องอะไรไหมตัวพี่โบกัสเนี่ยดังในเรื่องวงการเทาๆวงการมายาหรือวงการเฉาๆยิ่งเฉายิ่งดังคนคนนี้นะคะว่ายิ่งเฉายิ่งดังดังนั้นก็รอยตัวเหนือดราม่าแล้วพี่โบกัสต่อมาเมื่อเราเห็นหน้าคนปุ๊บเนี่ยเราจะมาดูนะคะที่หูนะซึ่งหูในผู้หญิงและในผู้ชายเนี่ยจะเริ่มต้นเดินอายุ14ปีผู้ชายเดินที่หูซ้ายก่อนนะคะผู้หญิงเดินที่หูขวาก่อนนะตำแหน่งหูเรียกว่าเทียนฮวกหรือตำแหน่งวังสวรรค์ค่ะก็คือสวรรค์ส่งมาเกิดนั่นเองนะคะซึ่งสวรรค์ส่งมาเราไม่สามารถเลือกพ่อเลือกแม่ได้นะคะว่าเป็นอย่างไรดังนั้นการดูหูเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงพ่อแม่การเรียนรู้ความรักหรือคนอุปถัมภ์อ่ะอย่างตัวพี่โบกัสเองเนี่ยนะคะลักษณะหูของเขาเนี่ยพี่โบกัสหูเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดีกว่าหูแบบนี้นะคะเรียกว่าหูธาตุดินนะคะแต่ว่ามีติ่งหูใหญ่คนคนนี้จะเป็นคนที่วางแผนเก่งนะคะตอนเป็นเด็กเนี่ยอาจจะอันนี้ต้องพูดตามตรงอาจจะกำพร้าหรือไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อนะคะหรืออาจจะได้ย้ายบ้านเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นปะเป็นอย่างนี้อาจจะกำพร้านะคะแต่ว่าดวงนางเนี่ยไม่ขาดแคลนคนอุปถัมภ์หรือไม่ค่อยขาดแคลนคนรักเห็นแบบนี้ไม่ขาดแคลนแฟนนะเป็นงั้นป่ะก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆใช่ไหมโอเคนะคะก็คือนางเป็นคนที่แบบทำงานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรชอบแอคทีฟแล้วเป็นคนขยันเพราะว่าอะไรมันมีการหลั่งไหลของขอบหูค่อนข้างสวยอย่างนี้พออาจารย์ก็วิเคราะห์จากโง่เฮงหน้าเราเนี่ยคือถ้ามีแบบคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้าเนี่ยอย่างนี้เราต้องไปปรับเปลี่ยนในบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีหรือมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเราต้องไปแก้เราต้องไปปรับอะไรอย่างงี้ไหมคะต้องปรับค่ะก็คือในเรื่องของการปรับมันมีหลายอย่างนะปรับเพื่อธุรกิจปรับเพื่อความรักเอาง่ายๆสั้นๆนะคะถ้าสมมติท่านผู้ชมเนี่ยคนเราเกิดมาบางคนมีติ่งหูไม่มีติ่งหูเนาะถ้าใครไม่มีติ่งหูก็ใส่ตังหูกลมๆซะแก้เอาแก้เคล็ดเพื่อแก้เคล็ดแก้ในเรื่องของการเงินแล้วก็คนอุปถัมภ์และความรักด้วยนะฮะและส่วนในเรื่องของธุรกิจนะฮะคนเรานะหน้าผากคือท้องฟ้านะฮะท้องฟ้าคือโอกาสโดยเฉพาะถ้าใครมีเนินตรงนี้สวยๆนะฮะเด่นๆคือเนินเขาเรียกเนินปลาทองที่แบบว่าผู้หญิงหรือว่าพวกที่เป็นนางมงนางแบบนางงามเขาจะไปฉีดให้มันเนินสุริยันจันทาเนินสุริยันจันทาบ่งบอกถึงการประกาศเขาเรียกว่าอะไรการประกาศเกียรติการฉายแสงเนี่ยจะประสบโชคดีสำหรับพี่โบกัสก็มีนะฮะแล้วไปฉีดเพิ่มได้ไหมฉีดเพิ่มหรอคะเน้นเติมไขมันแล้วกันเน้นเติมไขมันจะช่วยได้นะคะอย่างของพี่โฟกัสเองเนี่ยนะหน้าผากจัดว่าเป็นหน้าผากที่สูงและสวยนะคะดังนั้นเนี่ยนานจะประสบโชคดีตั้งแต่วัยรุ่นเข้า25นานก็น่าจะแบบเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเริ่มดังได้แล้วอ่ะ25นะฮะและที่สำคัญคนเรานะหน้าผากคือท้องฟ้าดังนั้นจะรับโชคชะตาได้จะต้องกันหว่างคิ้วออกอย่างน้อย2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าวางชีวิตหรือตาหยกจักรพรรดิหมายถึงบางคนที่มีคิ้วที่มันแบบต่อกันห้ามีใช่ต้องกันออกนะครับเพื่อรับโชคจากฟ้านะเมื่อรับโชคจากฟ้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ควบคุมเรื่องการเงินนะคะนั้นก็คือคิ้วคิ้วคือขุนนางคุ้มภัยเป็น1ใน5
ของ5ขุนนางบนใบหน้านะฮะคิ้วยาวสุดปลายตาจะได้เป็นนางพญาในแผ่นดินนะฮะผู้หญิงไม่ควรมีเหลี่ยมคิ้วแต่ถ้าผู้ชายควรมีเหลี่ยมคิ้วนะฮะอย่างที่บอกว่ามีเหลี่ยมคิ้วเล็กน้อยแต่เราชอบเขียนคิ้วออกผู้หญิงผู้หญิงเราต้องเริ่มแบบแปลงให้เริ่มมีเหลี่ยมแบบว่าขึ้นมาแล้วก็เชิดลงอย่างอันนี้มันก็เป็นข้อแตกต่างนะตอนนี้ LGBT นี่กำลังแจ้งเกิดนะฮะ LGBT ที่ยังไม่ได้แปลงเพศเนี่ยนะแต่ถ้าตัวเป็นผู้หญิงนะก็เขียนแบบผู้หญิงแต่ถ้าสมมติว่าในลุคที่แบบเป็นผู้ชายก็ควรจะต้องมีเหลี่ยมคิ้วเพื่อเพิ่มโอกาสวาสนาทางการเงินค่ะเออก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างมันสามารถปรับแก้ด้วยตัวเองได้เพราะหลายคนบอกว่าเฮ้ยพอเราวิเคราะห์หัวเฮงแล้วเราต้องไปศัลยกรรมเพิ่มแล้วบางคนยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเอาสิ่งที่แบบเราพร้อมอย่างเช่นพอคิ้วแล้วก็ปรับเขียนให้ได้รูปตามองศาที่มันรับกับหน้าใช่ค่ะหรือว่าติ่งหูทำให้มันแบบไปเสริมไปแก้สำหรับคนที่ติ่งหูสั้นๆอะไรอย่างงี้ต้องถูกไหมส่วนหน้าผากบางทีก็ลองดูแบกกันหน้าผากให้มีลักษณะโค้งมุนกลมก็ได้ค่ะแต่หน้าผากเหมือนหน้าผากเราเป็นเหมือนหน้าผากรูปหัวใจหน้าผากรูปหัวใจตรงนี้ในอภิปรัชญาเราเรียกว่าไก่จิกท้องฟ้านะคะบางครั้งได้เป็นคนที่มั่นใจและทำงานเก่งแต่อาจจะแบบคนอิฐพระอิฐพระอิฐกับพี่เยอะพี่ต้องกันออกเพื่อลดพระอิฐกันโค้งๆไปเลยใช่ไหมกันโค้งๆใช่นะคะเพื่อเห็นเป็นเนินหน้าผากเยอะขึ้นถูกต้องแต่เราเคยเห็นนะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเราถามตามหลักของที่เราแบบอยู่กับคุณหมอศัลยกรรมก็เห็นบางคนเหมือนหน้าผากขมับค่ะขมับตอบขมับไม่ได้รูปอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะส่งผลในเรื่องของโงเฮงใบหน้าด้วยถูกต้องค่ะตำแหน่งขมับเราเรียกว่าตำแหน่งเจียนเหมินนะคะหรือเรียกว่าคูเล้งทงเหาะซึ่งตำแหน่งขมับนี้ถือว่าเป็น12วังในโงเฮงเรียกว่าวังสมรสและตรงนั้นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินด้วยพี่ประกันลองสังเกตดูคนที่ขมับเต็มเนี่ยนะฮะจะไม่ขาดเรื่องความรักแล้วก็จะไม่ขาดเรื่องการเงินนะคะและคิวเขาเนี่ยยาวรับกับขมับมีพื้นที่มากกว่า2นิ้วมือจะประสบโชคดีทั้งการเงินและความรักและขมับต้องไม่หมองคำด้วยนะฮะคือง่ายดีกว่าวันนี้สมมติให้ดูรายการเราอยู่แล้วลองวิเคราะห์รูปหน้าตัวเองเบื้องต้นก่อนว่าขมับตอบไหมหน้าผากหนวกนูนหรือเปล่าหรือว่าจมูกต้องไงเดี๋ยวถ้าพูดถึงในเรื่องของการปรับโชคชะตานะพี่โบกัสเดี๋ยวจะขอพูดในเรื่องของ1ราชากับ5ขุนนางคนจะได้เอาไปปรับและวิเคราะห์นะฮะ1ราชาอันแรกก็คือตรงวังชีวิตก็คือตรงวังคิ้วคุณทำอย่างนี้ไว้เลยนะท่าไปกันไปให้ได้2นิ้วมือถือว่าเปิดประตูนะฮะชี้เหมือนนะฮะเปิดประตูพลังเข้าสู่ตัวเองอ๋ออย่างนี้อย่างนี้คุณผู้ชมขาอย่างนี้ใช่อย่างนี้นะคะเปิดประตูเปิดประตูการวังคิ้วออกหน้าผากเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าเอาโชคลาภวาสนามาให้ตัวเองจะต้องรับต่อจากนั้นเรามาดูขุนนางคุ้มภัยขุนนางคุ้มภัยก็คือรับโชคจากฟ้าและรักษาโชคเอาไว้นะฮะนั่นก็คือคิ้วนะฮะคิ้วคือราชาแห่งธาตุไม้ควบคุมในเรื่องของความคิดทัศนะความรักการเงินนะคะจะต้องคิ้วยาวสุดปลายตาคิ้วห้ามกดหัวตาแล้วก็ห้ามจี้เข้ามาที่วังชีวิตจนเกินไปนะคะไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นคนจิตใจครับแคบหรือไร้วาสนาทางการงานและการเงินค่ะต่อมาในเรื่องของการเงินพี่บอกกันอันนี้สำคัญคือหูนะฮะหูคือคุณนางข่าวสารนะคุณนางข่าวสารมันก็บอกไว้แล้วว่าผู้ใดที่มีข่าวสารในมือเยอะรู้จักฟังนะฮะก็จะประสบโชคดีทางด้านการเงินนะดังนั้นในเรื่องของหูเนี่ยไอ้ส่วนบนส่วนกลางของหูเนี่ยไม่เท่าไหร่ถ้าเราไม่มีติ่งหูใส่ต่างหูที่แบบมีน้ำหนักนะก็จะช่วยให้การเงินของคุณดีขึ้นและความรักก็จะดีด้วยเพราะเวลาเราดูคู่เนี่ยเวลาสินแสฟันธงคนที่มีคู่ดีไม่ดีเนี่ยนะฮะดูที่หูกับดูที่ปากถ้าไม่มีติ่งหูก็เหนื่อยก็อย่างที่ปากแหละฮะอย่างที่ปากเขาเรียกขุนนางการที่สุดท้ายปากคือขุนนางการพูดนะคะเอาไว้ในการเจรจาและบ่งบอกในเรื่องของฐานะทางการเงินและปากบ่งบอกฐานะทางความรักต้องอวบอิ่มใช่ไหมปากต้องอวบอิ่มและอีกอย่างหนึ่งก็คือมุมปากจะต้องเลยปีกจมูกมาเล็กน้อยจะมีคู่ครองเป็นของตัวตนเป็นบางคนที่แบบไปฉีดมุมปากแล้วก็ฉีดปากให้อวบอิ่มใช่ค่ะแล้วมุมปากเนี่ยเราเรียกว่าจุดทองของใบหน้าผู้ใดมุมปากเชิดนะฮะจะประสบโชคดีนั่นเองคุณผู้ชมขาทั้ง5ตำแหน่งก็ลองสังเกตดูว่าใครมีแบบนี้บ้างหรือว่าถ้าใครขาดแบบนี้บ้างดีกว่าเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันก็สามารถปรับแก้ได้นะคะในเรื่องของการปรับโง่เฮงนั่นเองค่ะใช่ค่ะอ่ะสุดท้ายดีกว่าอาจารย์เขาขาดจริงๆเวลาเราค่อนข้างจำกัดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมานั่งคุยกันใหม่ในรายการนะคะ
ถ้าใครเขาสนใจจริงๆแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ก๊อฟมีข้อมูลได้หรือว่าจริงๆเรามีหนังสือเล่มนี้เราจะขึ้นรูปให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วรูปหน้าของเราเนี่ยมันมียังไงมันเป็นยังไงค่ะอาจารย์ก๊อฟฝากเลยแล้วก็ฝากเพจของอาจารย์ก๊อฟหน่อยนะคะสำหรับในเรื่องของการปรับโชคชะตาให้ดีขึ้นนะคะเราจะดีขึ้นได้ด้วยทัศนคติคุณธรรมแล้วก็โหเฮงของตัวเองนะยังไงอาจารย์ก็ฝากแฟนเพจนะคะเฮงสวยรวยปังด้วยพลังโหเฮงยุค 4G แค่กดถูกใจเพจคุณก็เฮงแล้วค่ะแน่นอนก็ถือว่าเป็นสิ่งแซ่หนึ่งเดียวนะคะที่เป็นศาสตร์ของการวิเคราะห์โงเฮงจริงๆเราก็ไม่ค่อยเจอเราจะเจอหมอดูเลยที่แบบว่าบางคนก็เป็นหมอดูที่คู่กับหมอเดาที่หลายๆคนเขาชอบมักพูดแบบนี้แต่อันนี้เขาอิงในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันสามารถจับต้องได้และมันสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ค่ะเพราะว่าเป็นสรีระศาสตร์แห่งโชคชะตาหรือ Anatomy and Physiology of Destiny อันนี้แค่รูปร่างกับใบหน้าอย่างเดียวต้องรูปร่างอะไรด้วยไหมคะรูปร่างด้วยนะคะก็คือการเดินเนี่ยก็มีผลอย่างคนไหล่ตรงครับพี่โบกัสห้ามเดินแกว่งแขนถ้าตัวสูงนะจะโชคดีแล้วคนไหล่รูปเนี่ยให้เดินแกว่งแขนเลยจะโชคดีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆที่มันเกิดขึ้นกับสรีระบอดี้ร่างกายตัวเองก็สามารถไปติดตามได้ในแฟนเพจเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้แต่ว่าวันนี้รายการเปิดปากคนดังค่ะนะคะต้องขอขอบคุณซิงแซอาจารย์ก๊อฟมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะและที่สำคัญถ้าใครอยากวิเคราะห์โง่เฮงค่ะคุณผู้ชมขาติดต่อนางมาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คิวนางก็เยอะมากๆนั่นเองค่ะนะคะแล้วเราจะต้องสวยรวยปังไปด้วยกันนั่นเองค่ะนะคะยังไงนะคะฝากรายการเปิดปากคนดังทางช่อง Channel 8 Thailand เวลาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ